ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือมีหลายหน่วยงานนะคะที่ส่งความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่ก็ต้องอเร่งทําการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันอย่างทางด้านของคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะตอนนี้เร่งผลิต กล่องข้าวน้อยให้แม่นะคะเป็นข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์เก็บได้นาน2ปีค่ะเพื่อส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้อย่างน้อยส่งไป2,000ถุงด้วยกันนะคะคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะอาจารย์และนิสิตช่วยกันเร่งผลิตกล่องข้าวน้อยให้แม่เมนูข้าวเหนียวหมูย่างสเตอริไลซ์นะคะซึ่งเก็บได้2ปีไม่เน่าไม่เสียเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบล ราชธานีโดยมีส่วนประกอบก็คือเป็นข้าวเหนียว120กรัมหมูย่าง50กรัมสามารถรับประทานอิ่มได้หนึ่งมื้อค่ะดรอัศวินอมรศิลป์อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นเปิดเผยว่าเนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดพายุโพดุลและดิปเรชันคาจิกิทําให้ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหลายจังหวัดในภาคอีสานล่าสุดน้ําท่วมหนักคือที่จังหวัดอุบลร,ราชธานี หนักที่สุดในรอบ30ปีค่ะส่งผลให้ขาดแคลนเรื่องอบรรดาเครื่องอุปภโภคบริโภคจึงได้คิดผลิตข้าวเหนียวหมูย่างเซอร์ร์ที่ไม่เน่าไม่เสียในโครงการกล่องข้าวน้อยให้แม่ ซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานที่เล่าต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษของผู้เฒ่าผู้แก่ของจังหวัดยโสธรก็คือนิทานเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่ที่มีการอัดข้าวเหนียวไว้แน่นในกล่องข้าวเล็กๆจนดูเหมือนว่ามีน้อยลูกโมโหหิวนะคะเพราะไปทำงาน หิวมากจนโกรธแม่นะคะที่นำข้าวมาส่งให้ช้าจึงได้ลงมือทำร้ายแม่แล้วก็ฆ่าแม่เพราะว่าโมโหหิวแต่ท้ายที่สุดแล้วก็กินข้าวในกล่องข้าวนั้นไม่หมดค่ะสำหรับขั้นตอนการผลิตนะครับได้เริ่มรวบรวมบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการจัดหาวัตถุดิบและจิตอาสามาตั้งแต่วันที่11กันยายนครับ โดยจิตอาสาส่วนใหญ่นั้นก็เป็นนักศึกษาในภาควิชานั่นเองที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบแต่ทุกคนก็พร้อมใจที่จะมาช่วยกันผลิตเพื่อส่งต่อไปให้ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับขณะที่วัตถุดิบอื่นๆผู้ประกอบการที่ทราบว่าจะนำไปช่วยเหลือชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่เดือดร้อนหลายร้านก็เลยร่วมกันบริจาควัตถุดิบและก็ลดราคาสินค้าให้ เมื่อได้วัตถุดิบและจิตอาสาแล้วนะครับก็มีการนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็หมักหมูก่อนจะนําไปย่างแล้วก็มีการแพ็คใสบ่บรรจุภัณฑ์อย่างดีครับหลังจากนั้นก็จะมีการนําไปซีลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อสเตอริไลซึ่งก็ต้องใช้เวลาเนื่องจากการอัดตัวของข้าวเหนียวทําให้การส่งผ่านความร้อนนั้นช้าใช้เวลานะฮะประมาณกว่า1ชั่วโมงซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว ข้าวเหนียวหมูย่างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้เลยสองปีนะฮะโอ้โหเก็บได้นานมากเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีน้ําท่วมหนักที่ขนส่งอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งอื่นๆไม่สะดวกแหละครับค่ะ<ม>ก็คือว่าพอส่งไปเนี่ยนะคะผู้ประสบภัยสามารถกินได้เลยค่ะใช่ครไม่จําเป็นที่จะต้องนําไปอุ่นก่อนนะคะแต่เพียงแต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ย เขาอาจจะแข็งหน่อยนะคะแข็งกว่าปกติหน่อยเพราะว่าเป็นธรรมชาติของข้าวเหนียวแต่ถ้าว่าต้องการที่จะให้มีรสชาติอร่อยแบบดั้งเดิมก็นําไปอุ่นนะคะในไมโครเวฟก็ได้ประมาณ1-2นาทีหรือจะนําไปต้ม3-5นาทีก็ได้คือหมายถึงว่า ต้มไปทั้งถุงนะคะเพราะว่าไม่ต้องนําออกจากถุงเพราะถุงที่ใช้นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความร้อนได้100ถึง120องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นต้มน้าร้อนแล้วเอาลงไปอุ่นคือใส่ในน้ําร้อนที่เดือดเลยนะคะน้ำเนี่ยเดือดที่100องศาเซลเซียสน้ําเดือดปุ๊บเอาถุงนี้ใส่ลงไปก็ได้มันสามารถที่จะทนความร้อนได้และด้านข้างถุงเนี่ยนะคะเขาจะมีสติกเกอร์อธิบายส่วนประกอบและวิธีบริโภคไว้อย่างชัดเจนโดยผลิต เข้าเครื่องค่าเชื้อได้รอบรับ84ชุดแต่และรอบใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตข้าวเหนียวหมูย่างขึ้นแบบกระทัดรัดพกพาสะดวกง่ายต่อการขนส่งแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานอีกด้วยค่ะ สำหรับขนาดข้าวเหนียวบรรจุ120กรัมหมูย่าง50กรัมพอที่จะมาทำความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในระดับหนึ่งซึ่งจะผลิตให้ครบ2,000ถุงพร้อมจะนำไปส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลราชธานีในวันนี้ค่ะ16กันยายน,น,นยช่วงนี้ข้าวเหนียวแพงแอบบอกเองเลยได้ไหมคะมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คือท่านรองนายกด้วยนะคะค,คุณจุรินนะคะหาข้าวเหนียวส่งไปให้เขาด้วยจะได้ไม่ต้องเพิ่มต้นทุนใช่ไหมคะคข้าวเหนียวก็ จะได้ส่งไปถึงมือนะคะของผู้ผลิตแล้วก็ส่งต่อไปอยังผู้บริโภคที่เขามีความตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันค่บก็ เรียกว่ามีน้ําใจนะครับหลั่งไหลกันมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ทราบว่ามีโรงงานหรือว่าผู้ผลิตเองหลายๆคนก็มาช่วยกันบริจาคนะทั้งข้าวเหนียวแล้วก็เรื่องของหมูด้วยนะก็ช่วยกันแล้วก็น้องๆเองถึงแม้ว่าจะติดอยู่ในช่วงสอบก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เหมือนกันอย่างนี้เขาทําเป็นแบบมีคะแนนจิตอาสาให้ไหมเนาะใช่ไหมเพื่ออาจารย์เผื่ออาจารย์จะให้เป็นเหมือนกับว่าเรื่องดีๆนะคะที่ได้ทำนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นจิตอาสาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะ จะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับประถมระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาว่ากันด้วยเรื่องของจิตอาสาสิ่งที่เราสามารถที่จะไปทํามาได้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยใช <จ S 2> ่ครับก็ช่วยๆกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วสิ่งที่มีการคิดคอนเซปต์ออกมามเป็นการตั้งชื่อว่ากล่องข้าวน้อยให้แม่เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่า เรื่องนี้เนี่ยชาวอีสานเนี่ยนะครับก็ได้ยินเรื่องราวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณที่มีการเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็เป็นประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเนี่ยจริงๆมีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้เหมือนกป็นเป็นเจดีหรือเขาเรียกอะไรใช่เป็นเป็นพระธาตุนะฮะตอนนี้คือเป็นพระธาตุเขาเรียกว่าพระธาตุกล่องข้าวน้อยคือภาคอีสานจะไม่ได้ออกเสียงกล่องแต่จะเป็นกล่องครับเป็นพระธาตุกล่องข้าวน้อยซึ่งก็อยู่ใน ตำบลตัดทองนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยครับท่านผู้ชมในอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะเด็กๆเนี่ยผมก็ขับรถนะคุณพ่อคุณแม่พาไปจากจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดอุบลราชธานีก็จะผ่านพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรคุณพ่อคุณแม่ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือเด็กอีสานทุกคนก็จะทราบเรื่องราวนี้ว่าโอ้มีประวัติความเป็นมาอย่างนี้เพราะว่าพระธาตุเนี่ยที่เกิดขึ้นในภาคอีสานส่วนใหญ่จะมีอ่า ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระธาตุกล่องเขาน้อยเนี่ยผิดแผกแตกต่างไปเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่อย่างที่บอกไปนะลูกเนี่ยแล้วก็มีการกระทํามาตุคาตก็คือการฆ่าแม่ของตัวเองสํานึกบาปขึ้นมาก็เลยมีการจัดสร้างพระธาตุกล่องเขาน้อยขึ้นเป็นการอุทิศส่วนกุศล แล้วก็ขออโหสิกรรมเนี่ยนะครับคือท่านผู้ชมถ้าไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยพระธาตุของข้าน้อยก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ไปแวะได้นะอยู่ที่ตำบลตัดทองห่างจากตัวจังหวัดยะโสธรประมาณ9กิโลเมตรนะครับนี่แหละครับพระธาตุของข้าวน้อยใหญ่นะฮะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นการบอกการเตือนให้กับ คนทุกๆคนเลยนะคะได้รู้เนี่ยนะคะว่าตอนที่ลูกเนี่ยคือไปทํางานแล้วหนักแล้วก็เหนื่อยรอว่าเมื่อไหร่แม่เนี่ยจะเอาข้าวมาส่งให้สักทีมันร้อนแล้วมันหิวมากความโมโหหิวเนี่ยคือไม่ฟังอะไรทั้งนั้นและแม่ก็บอกว่าพยายามที่จะทําข้าวมาให้เอามาให้เยอะแล้วปรากฏว่าคือความหิวเนี่ยขาดข้าวเต็มกล่องข้าวเลยนะคะยังโกรธแม่มากจนทาร้ายร่างกายแต่ท้ายที่สุดตัวเองเนี่ยนะคะทําร้ายแม่ไปแล้วฆ้าแม่ไปแล้วข้าวนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช่ครับก็คือ คือจะแฝงในเรื่องของข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเกิดเรายัดมาอย่างเต็มที่ถึงแม้จะเป็นกล่องข้าวเล็กๆเนี่ยนะครับก็มีปริมาณจํานวนมากคือไม่ใช่ว่าโอ้อย่าไปเห็นว่าข้าวเหนียวนิดเดียวกินไม่อิ่มหรอกอย่างนั้นข้าวเหนียวเป็นข้าวที่อิ่มมากพระธาตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมห่างจากตัวจังหวัดยโสธรไป9กิโลเมตรไปตามทางหลวงหมายเลข23คือเส้นยโสธรอุบลราชธานีนั่นแหละครับก็เป็นเส้นที่ผมผ่านอยู่ประจำนะครับตอนเด็กๆ กิโลเมตรที่194เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกแค่ประมาณกิโลเมตรเดียวเท่านั้นก็จะเห็นพระาธาตุกล่องข้าน้อย <c oughs> ก็เป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจ <c oughs> แล้วก็ท่านผู้ชมถ้าหากพาบุตรหลานไป <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่สอนลูกสอนหลานได้ดีเหมือนกันนะอย่างนี้ได้ไหมช่วงเวลากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย เนื้นกันยาพาไปพากันไปเที่ยวที่นี่ได้เนะจริงิยโสธรนะฮะเส้นทางนี้นะร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วไปไหว้พงไห้พระอะไรได้อีกนะถือโอกาสนี้ไปช่วยชาวอุบลไปเที่ยวอุบลด้วยเลยก็ได้ช่ครัค่ะ